สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในเตเทนนะคะวันนี้เจอเราสองสาวนะคะฝนนันทกาค่ะดิฉันพรพจีสิริสิทธิ์ค่ะวันนี้นะคะเราขอเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้นะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงไม่ทุเลาลง อีกทั้งยังมีผู้คนอีกนับแสนชีวิตที่ยังต้องการความช่วยเหลือนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันที่หลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะโดยเฉพาะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะพร้อมจะเป็นศูนย์กลางค่ะที่จะกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยในทุกจังหวัดค่ะอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ10ปีจะสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่พี่น้องชาวใต้แต่ก็ยังน้อยกว่าพลังน้ำใจจากคนไทยที่พร้อมใจกันร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านโครงการอสมทช่วยผู้ประสบภัยสานใจประชารัฐที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นสื่อกลางในการระดมทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคใต้เช่นเดียวกับทานน้ำใจของพี่น้องชาวไทยยังคงหลั่งไหลบริจาคผ่านชื่อบัญชีอสมทช่วยผู้ประสบภัยสานใจประชารัฐธนาคารกรุงไทยเลขที่015-0-217382-2บัญชีออมทรัพย์สาขาอโศกโดยขณะนี้มียอดบริจาคทะลุ12ล้านบาทแล้วนอกจากนี้ยังมีข้าวของเครื่องใช้จำเป็นโดยเฉพาะอาหารแห้งส่งตรงมายังบริษัทอสมทจำกัดมหาชนตลอดทั้งวันซึ่งทางอสมทก็ได้นำถุงยางชีพจำนวนเกือบ 1,000 ชุดออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยทันทีจากสถานการณ์ล่าสุดที่รับทราบมาว่ามันมีพื้นที่ประสบภัยเพิ่มเติมคือที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะที่อำเภอทับสะแกกับบางสะพานแล้วก็สมทเองก็มีผู้บริจาคสิ่งของช่วยเหลือมาจำนวนมากเราก็เลยดำเนินการเร่งด่วนนะครับโดยจัดส่งสิ่งของช่วยเหลือเนี่ยไปที่พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยเรามีสถานีวิทยุอสมทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะซึ่งเป็นสื่อที่เป็นพื้นที่หน่วยงานของเราที่จะดูแลประชาชนอยู่แล้วก็ขอให้ในฐานีของเราเนี่ยประสานงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประสานงานในหน่วยของป้องกันจังหวัดหรือว่าในส่วนของส่วนราชการในจังหวัดนั้นหรือว่าเราจะสามารถเอาของที่500ชุดถึง 1,000 ชุดที่เราส่งไปให้เนี่ยเข้าชุมชนได้เลยเลยสั่งการให้ในสถานีเข้าบริหารจัดการซึ่งตอนนี้เขารับทราบแล้วครับเดี๋ยวเมื่อของไปถึงปุ๊บก็จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยทันทีรู้สึกว่าเห็นใจนะครับเพราะว่าน้ำท่วมมันเป็นอะไรที่แบบลำบากต่อการดำรงชีพนะครับแล้วก็พวกเราอยู่ภาคกลางน้ำไม่ท่วมก็กำลังจะช่วยเหลือคนที่ยังได้รับประสบภัยก็ขอให้เป็นกำลังใจนะครับนะให้สู้ต่อไปนะครับก็คิดว่าระยะเวลาคงไม่นานนะครับนะก็ทุกคนต้องมีกำลังใจที่ดีนะครับก็คิดว่าจะผ่านปัญหานี้ไปได้นะครับและตอนนี้พัทโตพิธีกรรายการนายตะเทงของเราและบอยทิติพรพิธีกรรายการตกมันบันเทิงก็เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียที่อนุเคราะห์ตั๋วเครื่องบินไปกลับสำหรับทีมงานฟรีถึงหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้วและประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวอสมทภาคใต้ที่อำเภอหาดใหญ่ทันทีโดยเตรียมผ้าห่มและของใช้จำเป็นมาสมทบกับถุงยางชีพที่มีผู้ร่วมบริจาคไว้ที่ศูนย์ข่าวอสมทภาคใต้และนำขึ้นรถบรรทุกตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อลงพื้นที่ไปช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านเกาะทวดอำเภอปากพนังและอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งน้ำยังไม่ลดและอาจต้องใช้เวลาเดินทางจากหาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงในวันนี้และในวันศุกร์นี้ทัพคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังชาวอสมทกว่า50ชีวิตจะลงมาสมทบเพื่อร่วมซับน้ำตาชาวใต้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ